ดีพี่นุ่นด้วยสวัสดีค่ะขอสายทุกคนนะคะทุกคนที่สดใสอยู่วันนี้เช้าวันจันทร์อีกแล้วเหมือนพี่นุ่นกำลังกลืนอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะคุณฟังโอ้โหคุณขาอาหารเช้านี่คือแบบอย่างรวดเร็วภายใน5นาทีต้องกินให้เสร็จนะคะบอกเราหน่อยดีกว่าว่าเช้านี้คุณทานอะไรกันบ้างส่ง SMS มาได้นะคะที่โทรมาดีกว่า02-150-0888 SMS ก็ได้426-4855นั่นเองเริ่มต้นเนี่ยอยากให้คึกคักกันก่อนเลยนะคะขอเพลงนี้ได้ไหม Body Slam ค่ะฟังแล้วเนี่ยรับรองว่าวันนี้ของคุณต้องวันที่เปรี้ยงแน่ๆนี่คือคนที่ถูกรักค่ะแบบนี้มาในเมื่อนุ่นกำลังเคี้ยวเต็มปากเลยเมื่อกี้เคี้ยวอะไรมีคนถามมาเหมือนกันเมื่อกี้เคี้ยววัฟเฟิลที่อุตส่าห์ทำเองจากบ้านนะคะทำมาเองนะคะแล้วมาแบ่งเอมด้วยไม่มากไปกว่านั้นมีช็อกโกแลตมาลาดด้วยแต่เราบอกว่าพี่นุ่นไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะหนักเกินไปนะสดๆจริงๆแล้วมันแข็งมากเลยด้วยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเราทำตั้งแต่เช้าอ่ะซึ่งมันก็นึกออกไหมคะว่ามาถึงตอนนี้มันก็คงจะแข็งไปแล้วแต่จะบอกว่าหลายคนที่อาจจะแบบต้องมีบ้างแหละที่กินข้าวบนรถอ่ะมีแน่นอนมีคุณผู้ฟังตอนนี้แน่นอนกินอยู่ใช่ไหมล่ะอยากรู้ว่าที่กินอยู่นะคุณเอามาจากไหนคุณทำเองหรือเปล่าหรือว่าใครทำให้หรือไปซื้อนี่ประสบการณ์ตรงเคยนะคะได้จากขับรถอยู่ก็ไปเป็นเดินถนนเหมือนกันเพราะว่าเดินถนนแล้วคือรถมันติดอันนี้ไม่แนะนำให้ทำนะคุณผู้ฟังบอกก่อนมันเคยติดไฟแดงแล้วเราแบบอยากกินปลาท้องโกข้างทางตัวนั้นมากอย่าบอกนะก็เลยตอนแรกคือคิดอยู่ว่าระหว่างจะลงไปเลยกับอีกอันนึงคือเปิดกระจกแล้วแบบพี่คะพี่20บาทด่วนเงี้ยเราเป็นสายเปิดกระจกเราเป็นสายตะโกนแล้วแบบเป็นไงรอดทุกครั้งหรือเปล่าก็รอดนะก็แบบพี่อะไรอย่างเงี้ยมาขอซื้อหน่อยแต่ก็ลุ้นเหมือนกันถ้าเกิดไฟเขียวมาทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะโอกาสด้วยถึงบอกว่าไม่แนะนำผู้ฟังรุ่นเคยมาแล้วเคยแบบไม่ทันอ่ะจริงเหรอเขายังคีบอยู่เลยอ่ะแล้วฉันไฟเขียวแล้วก็คือต้องไปก็ไปเลยก็ขอโทษพี่ขอโทษไม่ทันแล้วอุ้ยอันนี้น่าเกลียดมากอันนี้เลวมากแต่ว่าอันนี้อยากเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องเตรียมพร้อมก่อนคุณอาจจะเอามาจากบ้านเลยหรือไม่งั้นนั่นคือจอดแป๊ะแวะซื้อดีๆแบบที่ไม่ขวางทางใครด้วยนะแต่ก็เข้าใจพี่นุ่นเพราะว่าตอนเช้าบางทีแค่ตื่นมาทำงานก็ยากมากละ พอกลางทางท้องมันร้อง มันก็ต้องหาอะไรทานนะคะใช่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะเราให้กำลังใจทุกคนที่อาจจะท้องร้อง ไม่มีอะไรกินอดใจอีกนิดนึงฝ่ารถติดไปก่อนไปหากินที่ออฟฟิศแล้วกันนะคนที่กำลังอยู่ในอารมณ์แบบนี้คงจะรู้สึกกับเพลงนี้มากๆนั่นก็คือครั้งหนึ่งเราเคยรักกันของพี่ไดโนฟินเชื่อว่าผ่านมาแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเวลาดีๆที่เราเคยใช้ด้วยกันถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับที่นี่เนี่ยไม่มีเรื่องเศร้าๆค่ะไม่มีเรามีแต่อะไรดีๆให้กับคุณอย่างเช่นโบนัสใช่ไหมจากที่ต้องรอทุกๆอะไรนะสิ้นเดือนไม่ให้โอ้ทุกปีเลยอ่ะเดือนจะดีไปหน่อยที่เรานี่แหละแจกทุกเดือนแต่ว่าปกติโบนัสบริษัทเนี่ยก็ต้องรอสิ้นปีไปเลยบางคนบอกไม่ได้ด้วยอันนี้คือแบบน่าสงสารจริงๆแต่ของพวกเรานะคะสำหรับ EDS Bonus Money Meter ที่เดือนที่แล้วเราเล่นกันไปจะบอกว่ามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าได้สูงสุดเลยนะคุณผู้ฟัง 5,000 บาทคือแบบเยอะมากบางคนค่ะจริงๆอ่ะบอกเลยใช่แล้วไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่ได้ไป 5,100 นะที่เหลือนะก่อนหน้าก็จะมีแบบ 1,000 2,000 3,000 4,000 คว้ากันไปกันทุกคนเลยเยอะมากๆจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่ 5,000 บาทด้วยพี่นุ่น 5,100 บาทอันนี้คือคนที่ได้สูงสุดแล้วมีคนส่งข้อความมาลงทะเบียนกว่าเรานะคะต่อเนื่องเลยกว่า 50,000 ข้อความโอ้โหอันนี้นี่แบบสถิติใหม่เหลือเกินแสดงว่าโดนใจชมิล่ากับการแจกโบนัสทุกเดือนแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าทุกช่องทางของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ 88.5 EDS หรือว่าที่ LINE ของเราใช่ไหมแล้วก็ SMS ลงทะเบียนกันได้หมดบางคนนี่คือเหมาทุกช่องทางเลยนะจะบอกว่าจะไม่น่าจะมีคลื่นไหนที่พิเศษเท่าคลื่นของเราแล้วนะคะได้ฟังทั้งเพลงเพราะๆคุณขอมาก็ได้พร้อมกับโบนัสแจกให้ฟรีแบบนี้ด้วยขอบอกนิดนึงว่าใครที่เป็นผู้โชคดีที่ได้รับโบนัสไปนะจาก EDS Money Meter นั่นเองขอให้รีบเข้ามารับเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15เมษายนถ้าไม่มารับเงินจะเป็นของเอมนะจ๊ะรอไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปกันแหละเดี๋ยวห่วงไว้ให้แต่เอาเป็นว่าเดือนหน้านี่นับดูแล้วนะหยุดยาวก็เยอะไหนจะสงกรานต์อีกคุณเดี๋ยวคุณลืมรีบมารับเงินซะก่อนใช่แล้วนะคะแล้วรอติดตามแล้วกันค่ะว่าเดือนหน้าแหมอากาศร้อนๆไม่ไหวเราต้องมีโบนัสพิเศษอะไรมาให้คุณติดตามกันได้นะที่ 88.5 EDS ค่ะ88ใกล้เข้ามาแล้วนับถอยหลังกันทุกทีแล้วนะคะสำหรับงานของเรา EDS Day Summer Fresh Delivery with Thai ประกันชีวิตเราจะเจอกันนะคะหลังสงกรานต์นิดเดียวก็คือ18เมษายนนั่นเองจะไปหาคุณผู้ฟังนะคะถึงที่ออฟฟิศเลยพร้อมกับไอศกรีมอร่อยๆด้วยนะคะจากนิวซีแลนด์ Natural Premium Ice Cream ค่ะตั้งใจที่จะดีเลย์ไปหน่อยหลังสงกรานต์เพราะรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยโอ๊ยตอนนี้โอ๊ยไม่มีกิจกรรมใจทำอะไรแล้วล่ะฮะเตรียมตัวหยุดแล้วบางคนนะคะก็ลาตั้งแต่วันที่10เลยก็มีคือรู้สึกว่าอ่ะ
สักหน่อยวันหยุดของไทยเรานั่นเองได้ดูเหมือนกันบุพเพสันนิวาสแต่ก่อนเขาก็บอกว่าวันหยุดจริงๆไม่มีนะนิวยงนิวเอียวันหยุดยาวๆนี่แหละก็คือสงกรานต์ฉะนั้นหลายๆคนน่าก็น่าจะเตรียมตัวเที่ยวกันแบบสุดฤทธิ์เหมือนกันถูกต้องเราก็เลยกะรอให้คุณไปเที่ยวให้เสร็จก่อนแล้วกลับมาทำงานนะคะ18เมษายนแล้วก็จะออกไปเสิร์ฟความเย็นสดชื่นแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวแต่ไปทั้งแผนกเลยนะคะรอรับกันได้ถ้าอยากจะเป็นผู้โชคดีร่วมสนุกกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของ 88.5 EDS แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตและNew Zealand Natural Premium Ice Cream EDS Day ซึ่งเนื้อเพลงก็บอกแล้วว่าเธอจำได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นที่ที่เราเคยมีความสุขด้วยกันเนี่ยแหละคือจริงๆแล้วอ่ะข้อดีของความสุขกับมันก็คือทำให้ตอนนั้นแฮปปี้แต่ข้อเสียของมันก็คือเมื่อมันไม่ last long เนี่ยนะ last long ก็คือแบบมันไม่อยู่ยงคงกระพันใช่ไหมมันจะกลายเป็นความทุกข์สุดๆไปเลยนะคะเพราะคุณย้อนกลับไปมันเป็นช่วงที่คุณอยากจะให้มันอยู่กับคุณตอนนี้แล้วมันไม่มีแล้วแล้วพอเราเลิกกันไปใช่ไหมแล้วเราต้องกลับไปอยู่ที่เดิมๆที่เคยอยู่ด้วยกันมันจะทุกข์แค่ไหนอย่างเช่นเพื่อนเราอย่างเงี้ยสมัยมหาลัยคบกันแต่พอเลิกกันไปแต่ต้องไปเรียนด้วยกันที่ห้องเดิมอ่ะแล้วถ้าแย่ที่สุดก็คือต้องไปนั่งเรียนอยู่ด้วยกันในวันที่แบบเพิ่งเลิกกันเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่เก่าที่ค่อนข้างจะโหดร้ายเหมือนกันเออนะคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สถานะเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของคนคนนึงอ่ะไม่เหมือนเดิมไปแล้วโอ้โหแล้วเอมีหรือเปล่านี่ถ้าจั่วหัวมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงโยนมาหาเอมขนาดนี้ ไม่ถามว่าพี่นุ่นตัวเองไม่เล่าเรื่องตัวเองก่อนหรอหรืออะไรชิงถามก่อนชนะเลิศเรารู้สึกว่าเป็นโรงหนังก็เป็นไปได้เพราะเราเองเป็นคนชอบดูหนังถูกไหมถ้าสมมติว่าเคยไปดูไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเคยไปดูกับแฟนและเห็นหนังเรื่องนี้ก็จะรู้จำได้ว่าเฮ้ยเคยดูด้วยกันหรือว่าต้องไปดูหนังคนเดียวปุ๊บจะเริ่มแบบเหงาแล้วแบบหันไปข้างปกติเราจะมีคนอยู่ข้างไงถ้าวันหนึ่งไม่มีปุ๊บก็จะรู้สึกมันแบบมันขาดอะไรไปนะดูหนังคนเดียวอย่างนี้ดูได้แต่มันก็คงเหงาๆแหละนี่คุณผู้ฟังเขาบอกว่าคนที่สามารถดูหนังคนเดียวได้นี่แสดงว่าความเหงาเลเวลนี่อยู่ที่ระดับ9อะไรอย่างนี้เลยนะไม่หรอกเขาอย่าเรียกอย่างนี้เรียกว่าความแข็งแรงของหัวใจดีกว่าอ๋อเหรอเรียกว่าเราเป็นคนสบายๆชิลๆดูได้ถ้าถามนุ่นนะนุ่นว่าสถานที่ตอบไม่ได้แต่แอคทิวิตี้เนี่ยแน่นอนอะไรพูดขนาดนี้ไม่หมายถึงว่าดูแบบแอคทิวิตี้เลยไม่รู้ที่นุ่นคุณผู้ฟังหมายถึงว่าสถานที่ไม่สำคัญแต่อย่างเช่นคุณอาจจะเคยไปแบบก่อกองทรายเดขนทรายเข้าวัดชั้นสายบุญนะยะเมื่อกี้ไม่มีคำว่าบุญในหัวเลยคิดอกุศลล้วนๆเลยหรือบางคนอาจจะแบบชอบทำกับข้าวเข้าครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะกลายเป็นแอคทิวิตี้ทำให้เราเนี่ยลืมเขาไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอะไรที่รีมายหรือทำให้คุณนึกถึงคนเก่าๆบอกเรามาหน่อยสิและท้ายชั่วโมงแบบนี้นะคะส่งเพลงนี้ให้กับคนที่เคยฝืนใจตัวเองทำทุกอย่างเพื่ออีกคนแล้วกันเป็นเพลงที่สบายๆเรียกว่าฟังง่ายๆแหละแต่ความหมายโดนใจเหลือเกินนะคะจากแพรวคณิตกุลขอบใจนะค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะคะขอกันมาถล่มทลายขนาดนี้เนี่ยไม่เปิดให้ก็ไม่ได้บุพเพสันนิวาสนะคะและพี่ไอนะคะก็บอกด้วยว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยทำชีวิตเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นหลายๆคอมเมนต์แหละบอกว่าร้องไม่เพราะบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนตัวเราว่ามันก็เพราะดีหลายๆคนตอนนี้ติกันเยอะไปละอะไรอะไรเราก็คอมเมนต์กันไปหมดจริงๆให้โอกาสการทำงานน่าจะดีที่สุดใช่อีกอย่างนึงคือเราฟินไปหมดแล้วอ่ะถ้าเราดูเรื่องราวเราก็ฟินไปหมดทุกอย่างแล้วอ่ะองค์ประกอบทุกอย่างไม่รู้หรอกนะว่าอะไรต้องดีเลิศเบอร์ไหนแต่ว่าพอรวมออกมาแล้วมันดีมันก็คือผ่านถูกต้องเหมือนอย่างความรักนั่นเองนะคะ ระหว่างทำอาจจะมีอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าออกมาแล้วมันดีมันก็จบมันก็จบเนาะใช่เพียงแต่ว่าถ้าออกมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเราก็จะมีอะไรที่เราค้างคาใจหรือว่ามีที่ที่เราไปแล้วนึกถึงเขาเราไปแปะใน Facebook เนาะของ 88.5 EDS นี่แหละว่ามีที่ใดอะไรบ้างที่ทำให้เรานึกถึงเขามีคอมเมนต์อะไรบ้างพี่นุ่นเยอะแยะเลยนะคะหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นที่บรรยากาศเดิมๆหรือเปล่าก็เข้าใจได้อยู่นะคะหรือบางคนบอกว่าเพลงเก่าๆนี่แหละตัวดีคุณอวงวานิชบอกมาเลยคือเรานี่แหละตัวดีแล้วแหละเออแสดงว่าเรานี่เปิดทำร้ายจิตใจหรือเปล่าไม่เรียกว่าเปิดให้กำลังใจดีกว่าค่ะนะบางคนบอกว่านี่ร้านส้มตำเจ้าประจำอุ้ยนี่น่ารักมากๆนะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็แบบถ้ามันจะทุกข์นะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเคยกินกับเขาเนาะวันนี้ต้องมานั่งทานคนเดียวใช่โอ้โหพี่คุณพี่วิราศนีบอกเลยว่าเห็นแล้วมันหน่วงอ่ะต้องขอบคุณคุณพี่นะคุณพี่วิราศนีมาเม้นมาตอบเราบ่อยนะพูดคุยกับเราบ่อยอยู่ใช่มีคุณน้ำอิงบอกว่าหัวใจดวงเก่าของเรานี่แหละเออตัวดีใช่ถูกต้องด้วยสถานที่เขาไม่ได้ผิดเลยร้านอาหารก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยแหละหัวใจเราเนี่ยตัวดีเลยควบคุมตัวเองไม่ได้และอีกท่านสุดท้ายนะคะบอกว่าคุณ
อังคณานะคะบอกว่ารูปใบเก่าเห็นทีไรน้ำตาไหลทุกทีมันก็นั่นแหละสุดท้ายมันคือเรื่องราวของความทรงจำนุ่นเชื่อว่าไม่มีใครอยากมีหรอกเพราะว่าสุดท้ายถ้าเป็นความทรงจำมันก็ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมแน่นอนนะคะในชีวิตของเราไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอะไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนหนึ่งเพลงนี้เลยของวงเคลียร์ที่จะส่งให้ผู้ฟังฟังกันต่อนะคะจะรักหรือจะร้ายก็บอกมาเลยค่ะแม่ถ้านึกถึงพี่จิ๊บจะนึกถึงเพลงอะไรได้ต้องเปิดจริงๆนี่คือจิ๊บรอดอและอย่าลืมนะคุณผู้ฟังฮะ Early Bump 885บาท31มีนาคมนี้ถึง8เมษายนนี้เท่านั้นเจอกันนะฮะที่ห้องนภาลัยบอลรูมโรงแรมดุสิตธานี28เมษายนนี้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook ของเรา 88.5 EDS ค่ะตอนนี้บัมกับพี่จิ๊บต่อก่อนเลยแล้วกันนะเปิดเพลงนี้ให้กับหลายคนนะคะที่คอมเมนต์นะบอกเราว่ารูปภาพใบเก่านี่แหละมันที่สุดจริงๆกับเรื่องของความทรงจำนี่คือภาพจำงานจากพี่ป๊อปปองกูนั่นเองนะคะแต่อีกภาพจำหนึ่งนะพี่นุ่นที่เอ็มรู้สึกว่าไม่เศร้าแล้วสำหรับเอ็มทำไมล่ะจ๊ะคือ last weekend เนี่ยที่เว้นที่ผ่านมาเนี่ยเอ็มไปงานบางกอก International Fashion Week มาแล้วเราก็มีภาพจำดีๆนี่หัวกลับมาเยอะแยะเลยอยากจะมาเล่ากับคุณผู้ฟังหน่อยจริงๆเราอ่ะเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใช่ไหมที่เขามี Seoul Fashion Week หลายอย่างหรือว่าที่อเมริกาแต่วันนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามีบางกอก International Week อยากจะบอกว่าดีไซเนอร์ไทยของเราเนี่ยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะอย่างที่เอ็มได้ไปดูมาได้ชม2โชว์ก็คือจากนาการ่าก็มีพี่แป๊กผลิตโชคเดินมีณเดชมีอาญ่าพี่บีน้ำทิพย์เรียกได้ว่ามีแต่ตัวท็อปที่เป็นนางแบบนายแบบเดินแล้วก็คอลเลกชันเขาสวยมากๆอีกอันนึงที่ประทับใจก็คือของ Boys of Bangkok นะคะมี3แบรนด์ด้วยกันแต่แบรนด์ที่เรารู้สึกว่าโหดูแล้วคนน่าจะอินมากๆน่าจะเป็น Leisure Project เพราะว่าเขาเอาท็อปิกของ LGBT มาเล่นเอ้ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะถูกต้องตอนฟินาเล่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรียงกันเป็นสีเรนโบว์เลยเพราะว่ามัน represent ใช่หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงว่าเรามีความเท่าเทียมทางเพศเพื่อหลายคนจะยังไม่รู้ย้อนกลับไปมันจะมีช่วงหนึ่งฮิตๆเลยอะที่ Facebook ต้องเปลี่ยนโปรไฟล์ใช่ไหมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปสายรุ้งอย่างเงี้ยสีรุ้ง7สีนี่ล่ะฮะคือแบบแสดงออกถึงความเท่าเทียมทางเพศที่แท้ทรูและแบรนด์เนี่ยเขาก็หยิบมาและทรูก็เป็นสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณมากค่ะพี่นุ่นถูกต้องแบรนด์เขาหยิบมาเล่นนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ในสังคมที่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆเราไม่ต้องไปตัดสินใครเลยนะใช่ไหมมันเป็นชีวิตใครชีวิตเขาทำชีวิตของเราให้มันมีความสุขถ้ามีความสุขและไม่เดือดร้อนใครเราจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคุณดีก็พอใช่ตราบใดที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยเนาะหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะทะเลสีดำนั่นเองและก่อนหน้านั้นครึ่งใจจากมิกกี้ค่ะใช่แล้วฟังแล้วสุว่าอยากจะไปเที่ยวจังเลยนะคะโอ้โหนะมันรู้สึกว่าช่วงร้อนๆอย่างนี้ด้วยซัมเมอร์นะคะถ้าได้ไปทะเลคงจะดีมากใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะอดใจค่ะเราทำงานกันต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวเมษามันก็จะมาถึงแล้วนะแล้วก็เหมือนกันค่ะช่วงเวลาอีกหนึ่งช่วงเวลากำลังจะมาถึงแล้วกับ EDS Active พี่นาก็คงจะเตรียมอะไรมาอัปเดตให้ผู้ฟังเหมือนกับทุกๆวันนะฮะและเพลงอะไรที่ขอมาแล้วพวกเรายังไม่ได้เปิดให้นะคะแน่นอนส่งต่อให้กับ DJ นะเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของนุ่นเอม EDS Hello Hello แล้วไว้กลับมา Hello กันใหม่8โมงถึง10โมงวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ